ผมว่าร่างงบประมาณฉบับนี้มันมีปัญหาในเชิงของการขาดยุทธศาสตร์รัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์มาจริงเผยแพร่ยุทธศาสตร์มาจริงในการกำหนด1 2 3 4 5ว่างบประมาณควรจะเป็นไปในทิศทางไหนแต่กระบวนการจัดทำงบประมาณเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกับตรงนั้นมันค่อนข้างสเปะสปะแล้วมันค่อนข้างแบบหวานกึดหวานงบประมาณไปตามกระทรวงแล้วกระทรวงก็สามารถใช้ได้โดยแบบไม่ได้เป็นมีการบูรณาการอะไรที่ชัดเจนนะฮะผมมีข้อเสนอประมาณ5ประเด็นครับในเกี่ยวกับงบประมาณฉบับนี้นะฮะประเด็นที่1คือหยุดแจกนะฮะทัศนคติของรัฐบาลนี้และประกอบกับรัฐบาลที่แล้วเนี่ยมีลักษณะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบการใช้การกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นครั้งๆในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งตามหลักวิชาการเนี่ยผิดคุณต้องเอาเงินไปสร้างคุณต้องเอาไปสร้างให้เศรษฐกิจสามารถเคลื่อนไปได้คุณต้องเอาไปสร้างให้เศรษฐกิจสามารถเดินต่อไปได้ด้วยตัวของมันเองไม่ใช่เอาเงินไปผลักให้เศรษฐกิจเคลื่อนแล้วก็พอเศรษฐกิจหยุดก็เอาไปผลักอีกทีผลักไปเรื่อยๆคือการใช้เงินเหมือนคุณเอาเงินไปหว่านไปเรื่อยๆแจกไปเรื่อยๆแจกหมดคนหมดกำลังเดินคุณก็ต้องแจกต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นโครงสร้างการผลิตของประเทศศักยภาพของประเทศมันไม่ได้ถูกพัฒนาเลยเพียงแต่คุณใช้เงินในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งมันไม่ถูกต้องนะฮะอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2คือหยุดหว่านทำไมถึงผมถึงเรียกว่าหยุดหว่านคือนอกจากแจกแล้วเนี่ยรัฐบาลยังแจกแบบไม่มีความเฉพาะเจาะจงภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าไม่ target นะฮะหลักที่ถูกต้องเนี่ยคือการกระจายทรัพยากรไปสู่ประชาชนเนี่ยมันควรจะมีความเฉพาะเจาะจงมีความ target และ target ไปที่ไหนต้อง target ไปที่คนจนนะฮะเราต้องมีจุดเราต้องค้นหาคนจนให้เจอหลักที่1คือค้นหาคนจนให้เจอ2คือเอาเงินไปเอาทรัพยากรเอาความรู้เอาทรัพยากรนี่ไม่ได้หมายถึงเงินอย่างเดียวนะแต่หมายถึงว่าความรู้กระบวนการผลิตระบบใบอนุญาตอะไรต่างๆต้องลงไปเอื้อตรงนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดที่ต้องแก้ไขเราใช้งบประมาณทั้งแจกแล้วเราก็หว่านไปด้วยเช่นมาตรการชิมช็อปใช้มาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการแจกเงินเที่ยวต่างๆเป็นการแจกแบบไร้ทิศทางแจกแบบไม่เฉพาะเจาะจงนะครับนอกจาก2หยุดแล้วเนี่ยผมยังมีอีก3สร้างการสร้างอันที่1ที่สำคัญคือการสร้างงานสร้างงานที่ดีที่สุดในสภาวะบริบทของเมืองไทยเนี่ยคือการสร้างงานที่เกิดจากการสร้าง SME นะผมอยากให้เราไปดูโมเดลของประเทศไต้หวันที่เขาใช้ SME ในการขับเคลื่อนประเทศคือรัฐบาลทุ่มเงินจำนวนมหาศาลเลยในการ1กำหนดทิศทางประเทศ2เมื่อได้ทิศทางแล้วรัฐบาลลงทุน R&D ให้ SMEลงทุนการวิจัยการเสริมความรู้ต่างๆว่ารัฐบาลจะมุ่งไปทางนี้นะประเทศควรจะมีแนวโน้มไปทางนี้นะเมื่อทุกคนเห็นตรงกันเนี่ยแล้วก็รัฐบาลเอาเงินลงไปกระทุ่มความรู้ทุ่มการวิจัยแล้วเอาตรงนั้นน่ะเอาความรู้ตรงนั้นน่ะใส่มือ SME แล้วให้ SME เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดและใช้ SME ในการขับเคลื่อนประเทศนี่คือคำตอบที่ผมอยากให้รัฐบาลศึกษาโมเดลของประเทศไต้หวันอันนี้คือเขาสามารถสร้างเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆจากคนชั้นล่างคนชั้นกลางขึ้นมาในการขับเคลื่อนประเทศนะฮะในการสร้าง SME แล้ว SME คือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างงานเมื่อ SME เกิดขึ้นก็จะมีการจ้างงานแต่ละบริษัทก็จะจ้างงานไม่เยอะแต่มันมีจำนวน SME เยอะแล้วก็แข่งขันกันสูงเพราะฉะนั้นประชาชนในพื้นที่ก็จะมีการได้รับการจ้างงานนี่คือการสร้างงานที่ดีที่สุดไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบเป็นหลักส่งออกไปให้จีนผลิตเป็นวัตถุผลิตเป็นสินค้าปลายน้ำตอนนี้เราควรจะใช้โอกาสเมื่อประเทศเหล่านั้นมีปัญหาในการส่งออกอย่างนั้นเราต้องทำให้อุตสาหกรรมของเราทำให้ SME ของเราสามารถผลิตสินค้าปลายน้ำได้นะฮะอันนี้คือการสร้างอุตสาหกรรมใหม่อันต่อมาอันสุดท้ายคือการสร้างการแข่งขันผมเชื่อว่าการแข่งขันคือหัวใจของการพัฒนารัฐบาลต้องสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เท่าเทียมและยุติธรรมในทุกชนชั้นนะฮะในทุกส่วนของสังคมไม่ใช่แค่บริษัทใหญ่ๆสามารถแข่งขันได้บริษัทเล็กๆต้องสามารถก้าวขึ้นไปสู่แข่งขันกับบริษัทใหญ่ๆได้เมื่อเกิดการแข่งขันระหว่างบริษัททั้งเล็กทั้งใหญ่มันจะเกิดการพัฒนาเกิดการสร้างนวัตกรรมเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเกิดการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นต้นทุนถูกลง
เราก็แข่งขันกันได้มากขึ้นนะอันนี้คือคำตอบเมื่อเกิดการแข่งขันเศรษฐกิจถึงจะพัฒนาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจำกัดการแข่งขันด้วยระบบใบอนุญาตจำกัดการแข่งขันด้วยกฎหมายต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้ตรงนั้นมันมีปัญหาและมันไม่เกิดการพัฒนาบริษัทใหญ่ๆก็ยังมีความสุขกับการที่จะไม่พัฒนาสินค้าต่อเพราะว่ายังไงก็ยังไม่มีคู่แข่งนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือปัญหานะครับผมมีประมาณ2หยุด3สร้างเพื่อสำหรับงบประมาณฉบับนี้ครับ